มวันนี้ประธานมีกล่องสุ่มมาให้พี่ฟิล์มน้องฟิวได้มาแกะกันอีกแล้วนะครับเก๋อย่างอ่อยนะครับเพราะว่ากล่องละ300บาทแน่ใช่แล้ว2กล่องก็600บาทว้าวใช่แล้วครับผมวันนี้นะก็มีมาทั้งหมด2กล่องนะครับวันนี้งบน้อยไงเอาไป2กล่องพอใช่แต่ว่ากล่องนึงก็300บาทเลยนะครับผมวันนี้นะก็จะมาในหมวดหมู่กล่องสุ่มเป็นตะเล็ดนะครับเสียงเริ่มอ่อยลงอ่อยลงโอเคบอกว่านี่มีมา2กล่องนะครับถ้าเกิดน้องๆดูคลิปนี้อยู่นะครับเราบอกเฮ้ยอยากสั่งที่ไหนตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับเขาไม่ได้จ้างแล้วบอกก่อนว่าหาจ่ายไปจ่ายไปหมดเลยใช่ครับแต่น้องๆชอบถามไงบางทีแบบเฮ้ยเห็นแล้วอยากได้อยากสุ่มบ้างอยากซื้อกล่องสุ่มบ้างนะก็สามารถเข้าไปสั่งเองได้นะครับโอเคมาพร้อมแล้ววันนี้เรามาแกะแค่2กล่องพอโอเคพร้อมเลยเอจุ๊บไอ้ตัวนี้ค่ะให้เปลี่ยนโอเคโอเคมาต่ออีกรอบว่าใครจะได้แก่ก่อนยิงชุบเฮ้ยวันนี้ฟิวมากับดวงเว้ยธรรมดานะครับทำไมกล่องฟิวมันตุยๆอ่ะนั่นน่ะสิแอบเลือกมาแล้วไงแล้วก็ไว้ฝั่งตัวเองไม่เสร็จน้องขอยิงชุบชนะไงใช่แล้วถ้าฟิวชนะฟิวเอากล่องไหนกล่องนั้นกล่องนี้กล่องนี้อ้าวจริงดิเหมือนไส้น้องเพราะว่าก่อนเปิดคลิปแอบสลับกันแล้วฟิวอ่ะใช่เหรอใช่มัวละมัวโอเคโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า300บาทเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับใช่ทุกคนมันคือบับเบิ้ลเออใช่เขาจะกันกระแทกมาให้นะคะบับเบิ้ลเออบับเบิ้ลไงเผื่อของว่าชำรุดอะไรอ่ะไม่ขอนะยังไม่ทันออกมาเลยขอแล้วเฮ้ยกล่องใส่ข้าวไม่ใช่มันเป็นกล่องใส่ปากกากล่องใส่ของนะคะเหมือนฟิวจะมากับกล่องแล้ววันนี้เปิดมากล่องเลยอ่ะอุ้ยใหญ่มากเลยอ่ะนี่คือฟิล์มก็เอากล่องราคา300ไปแกะในช่องฟิล์มอยู่นะถ้าใครอยากรู้ว่าฟิล์มได้อะไรก็เข้าไปดูในช่องฟิล์มที่ Channel ได้นะคะเดี๋ยวเข้าไปโดนกล่องไงไม่โดนเขาห่อดีเฮ้ยพี่ฟิล์มบอกว่าอะไรเมื่อกี้หนูพูดมาเมื่อกี้ไม่ได้ฟังหนูบอกว่ากล่องราคา300เนี่ยวิ่งของฟิล์มส่วนเออดูของฟิวกันดีกว่าเดี๋ยวแล้วพี่ฟิล์มบอกว่าอะไรไม่พูดแล้วใครอะไรนะไม่พูดแล้วโอ้มีงอนด้วยแต่ว่าของฟิวมาได้เป็นกระเป๋าอะไรนะอะไรนะกระเป๋าดิอุ้ยมีความเคลือบเรซินให้เบาๆแต่เรซินตรงนี้บุบนิดหน่อยบ่อยๆไม่เห็นแล้วมันเป็นรอยบุบฉีดพลาสติกเขาลูกอะไรอ่ะมานี่ไหนขอดูเฮ้ยน่ารักน่ารักมากพลาสติกอะไรเป็นรอยเรซินลงไม่หมดพ่อก็ทำเป็นพูดจริงจังพ่อนึกว่าลอยฉีดพลาสติกไงพอ300ใช่ไหม200มันจะมีแค่อันนี้ทุกคนมันจะมีแค่นี้ต่อมา300จะมีพวกอันนี้แหละของทุกอย่างเริ่มมีบับเบิ้ลแล้วใช่มันเริ่มมีบับเบิ้ลเริ่มมีพวกกระดุมกระดาษมาตกแต่งทุกคนเนี่ยของทุกอย่างมันเหมือนเดิมเลยทุกคนแค่อัพไซด์นิดหน่อยอันนี้จะเป็นกาวกาวที่ไหนใช่มันไม่ใช่เทปเป็นกาวอ๋อเป็นกาวลบคำผิดกูเทปอันนี้มาของมูจิเลยเทปกาวไม่ใช่กาวลบคำผิดมันคือกาวติดมันลบคำผิดไม่ได้พี่บอกว่ากูเทปไม่เมื่อกี้พี่พูดว่ากาวลบคำผิดกาวเทปไม่แล้วคนไปย้อนดูอ่ะย้อนกาวลบคำผิดก็ใช้เหมือนเอกระดาษเป็นใช่ใช้เหมือนพวกลบคำผิดแต่ว่ามันจะเป็นเนื้อกาวแทนพอเราปื้ดปุ๊บเราก็เอาหาอะไรมาแปะต่อได้เลยกาวลบคำผิดกาวเทปนี่บอกแล้วมันจะมาไซส์ใหญ่ทุกคนเฮ้ยคืออะไรมันคือกระดาษโน้ตเฮ้ยพี่ชอบมาขอนะของน้องฟิวมันจะมีแต่ไซส์ใหญ่ทุกคนเป็นพวกแบบกระดาษโน้ตแบบอยู่ในแพ็คใหญ่ๆให้แล้วอันนี้มันก็จะเป็นกระดาษนะคะทุกคนไอ้หนาๆนี่แน่เดียอันนี้คือของใหญ่อีกแล้วต่อมามันจะเป็นชิ้นสุดท้ายได้ของน้อยแต่ว่าชิ้นใหญ่เหรอใช่อันนั้นคือแฟ้มใช่เหมือนจะเป็นแฟ้มพวกแบบใส่สมุนสมุนทุกคนข้างในก็มีแต่กระดาษเอามือดูดีเผื่อมีเซอร์ไพรส์อยู่ข้างล่างจริงจอกแก่นี้แก่นี้เอ้ยอย่าเพิ่งแก่ดิเผื่อเราเทกันนี่ทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่ามันจะเป็นแบบมันเป็นแฟ้มใส่คงใส่ของทุกคนเป็นพวกแบบวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เป็น to do list นะคะมีแบบนี้เอ้าของน้องฟิล์มมีแค่4ชิ้น300 4ชิ้นใหญ่ๆอ่ะแล้วอยากเห็นข้างในอ่ะแกะได้ไหมไปเทศไงเพื่อเทศอยากเห็นนะเพราะว่าราคาเขาน่าจะสูงอยู่นะเป็นอย่างงอนกันนะถ้าเทศอ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรก็ต้องแกะอยู่ดีแหละอยากเห็นนะอยากเห็นว่าเฮ้ยจ่ายตังค์ไว้300อันนี้มันแค่ซองเฉยๆนี่แล้วเราก็ทำนี่คือของน้องฟิวคือแบบเห็นแบบตามซีอย่างเงี้ยจะแบบแล้วก็เปิดเป็นปริศนาเป็นพวกกระดงกระดาษจะเป็นเหมือนพวกโปสการ์ดแปะผนังอะทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นโปสการ์ดแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกกระดาษนะคะที่แบบว่าเรามาใช้เนี่ยมีสติกเกอร์นี่กินน้ำวันละกี่แก้วประมาณนี้กระดาษ
นี่ไงจดเนี่ยว่าประจันเราทำอะไรบ้างเนี่ยเป็นเซตแพนเนอร์อะไรเงี้ยเป็นทูดูลิสต์โอเคแล้วก็อีกอันนึงอ่ะอยากเห็นอ่ะอีกอันนึงเป็นกระดาษค่ะเดี๋ยวพี่แกให้นะแต่อันนี้ก็จะเป็นลายตามนี้เพราะเราจะมีสติ๊กเกอร์3แบบแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเมโมแพดเมโมแพดกระดาษโน้ตธรรมดาแล้วทำไมไม่พูดกระดาษโน้ตก็เขามันเป็นศัพท์แบบใครอยากดูไปดูช่องพี่ฟิล์มได้นะอุ้ยมือลอกเลยอ่ะเกี่ยวอะไรกันอุ้ยอันนี้เยอะนะใช่ไม่ที่น้อยแก่เพราะอะไรว่าทุกคนจะได้เห็นไงของมันดูเหมือนน้อยแต่จริงๆอ่ะมันเยอะนะอ๋อมันคือสติ๊กเกอร์ใช่บางแผ่นก็เป็นสติ๊กเกอร์บางแผ่นก็เป็นกระดาษอันนี้เหมือนจะเป็นมาร์ชเมลโล่ใช่แบบแปะผนังเป็นโปสการ์ดตกแต่งห้องไงคนจีนชอบผลิตออกมาเฮ้ยถ้าตีแบบราคาง่ายๆนะอันนี้ร้อยนึงอันนี้ร้อยนึงอันนี้ร้อยนึงอันนี้สัก30บาทเนี่ย330เรากำไรนิดนึงเออเรากำไรละโอเคโอเคได้ได้ได้ต่อไปนะคะก็จะเป็นกล่องฟิล์ม300บาทของฟิวเลยก็ของมันน้อยลงไงไม่น่าเรียกเลยฝั่งนั้นที่ไหนนะหูเยอะอาจจะได้เท่ากันจำนวนของมันน้อยแต่จำนวนมันใหญ่มันเยอะชิ้นย่อยๆข้างในใช่ไหมใช่น้องพิวชอบนี่มากเลยเอาไปใส่ของแคร์แบร์เลยนะทุกคนแคร์แบร์อีกละใช่อะไรก็แคร์แบร์แคร์แบร์แคร์แบร์มาดูกันอุ้ยเหมือนฟิวจะได้เยอะกว่าหรือเปล่าดูน้อยจังเลยเฮ้ยมันคือเฮ้ยใหญ่กว่าฟิวเฮ้ยเอ้ยอ้าวกล่องพี่แฟบแต่ว่ามันเป็นเหมือนกล่องอะคริลิกแยกช่องด้วยแกดิรออะไรตาโตทุกคนต้องกระจายเฮ้ยใส่เพราะแบบใส่ลิปบอมเนี่ยเออจริงฟิลคุณมีเหตุผลอ่ะแกะเลยแกะเอาจากซองเลยเฮ้ยมันได้ใส่แบบเยลลงเยลลี่อุ้ยรอบนี้คือแบบไม่มีจุดอากาศเอามีนี่ว่าก็เลยพูดว่ามีจุดเดียวกันเลยเขาเคลือบมาให้ใช่ไหมใช่นี่เป็นช่องแบบนี้ก็น่ารักดีนะครับใส่ของได้ใช่ค่ะของพี่ฟิลมันใหญ่กว่าของฟิลปะใช่แล้วก็ขอจับหน่อยขอจับอ๋อเปิดวางฮะแต่มันไม่ชื้นหรอกทุกคนแต่ว่ามันเป็นทรงแบบสโลปนิดนึงนะสโลปด้วยพอๆกันเหรอพ่อความสูงกว่านิดนึงใช่แล้วก็นี่จะมีเป็นที่หนีบนะคะพี่มีของแบบยิบย่อยด้วยนะอ๋อเอาไปใส่ไงที่นี่เปิดใส่ปึ๊บแล้วก็จะมีเป็นอะไรอ่ะลิควิดใหม่คัตเตอร์ใช่คัตเตอร์งงไหมแกงงดีพูดไม่ชัดเลยเดี๋ยวแกให้ดูนะคะจะเป็นคัตเตอร์นี่แบบไหนแบบเดี๋ยวแล้วก็จะไปมีที่ไหนมาใส่มันสั้นแค่นี้หักเอาไงนี่ไงก็แบบนี่ไงมันล็อกได้แบบนี้ไงขอดูใกล้ๆดิพ่อดูพ่อไม่ทันเหรอเราก็ยังไม่ทันเลยเมื่อกี้ทันคือฟิล์มมีเป็นทรงเป็นเหมือนก้อนเมฆอะฟิลเห็นป่ะคือเขาอะชอบทำแบบนี้กันเพื่อที่เอาไว้แกะพัสดุชิ้นเล็กๆเก็บไว้ในกระเป๋าอะไรเงี้ยมันอะไรแล้วมันก็ล็อกไม่ได้ล็อกได้พ่ออย่าบูบี้นี่ดูจุ๊บนี่นะครับเขาใช้จนหมดแล้วรู้เปล่าไม่ครับพ่อมันไม่เป็นอย่าล็อกนะพ่ออ๋อแล้วมันเป็นไซนี้เหรอใช่เป็นไซนี้โอ้กระปุกกระปิกมากเลยเก็บไปข้าวอันนี้แบบนี้ตั้งไว้น่ารักแล้วก็มีสกอตเทปอุ้ยเป็นลายหัวใจอีกแล้วน่ารักมากเลยมันแบบเรนโบว์เก็บไว้เข้าช่องนะคะแล้วก็เป็นของปุกปิกเป็นไฮไลท์2สีสีม่วงกับสีฟ้า2ฝั่งนะคะค่ะเก็บตั้งโชว์ไว้แล้วก็มีพุชอีทเป็นอันนี้น้องฟิวเหมือนน้องฟิวเคยได้ขนมใช่เหมือนฟิวเคยได้แล้วก็เอ้ยรู้สึกรอบนี้ฟิล์มได้เยอะกว่าฟิวนะคะฟิล์มมีอีก2อันนี่อุ้ยสติกเกอร์สีแบบน้ำตาลอันนี้เป็นทัสตี้ทัสตี้แบร์นะคะเป็นสติกเกอร์ลายน้องหมีที่แบบว่าเป็นสีแบบเอิร์ธโทนหน่อยๆช็อกโกแลตมีทั้งหมด4ลายนะคะแบบนี้เลยตามด้านหลังมันเหมือนแบบพวกช็อกโกแลตแล้วเป็นลายๆอย่างเงี้ยใช่เป็นขนมนี่นะคะก็มีหลายแผ่นแหละแล้วก็ยังมีอีกอันนึงนะคะจะเป็นของน้องฟิวนี่ไงใช่แต่ของน้องฟิวเป็นสีเหลืองของฟิล์มเป็นสีฟ้าเทรดกันไหมพี่ชอบสีนู้นอ่ะใช่นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวขอแกะมาเหมือนกันแล้วกันทุกคนจะได้เห็นใช่โอ้โหเหมือนอันนี้มันคืออะไรเนี่ยพี่ฟิล์มกระดาษอ๋อเป็นซองอ๋อตอนแรกนึกว่ากระดาษทุกคนแล้วน้องฟิล์มมาเพิ่งรู้ว่าอะไรตอนที่ฟิล์มแกะอ๋อใช่มันเป็นซองพี่ก็มีนี่ไงเป็นซองใส่ของเป็นลายเชอร์รี่ฟิล์มมีลายปะนี่ไงได้มาทั้งหมด2ซองนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกกระดาษโน้ตสติ๊กเกอร์ต่างๆอ๋อนี่ไงทุกคนใส่ของเข้าไปเออนั่นแหละเพิ่งมาฉลาดนะคะทุกคนนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเทรดกันไหมเพราะของพี่ฟิล์มฟิล์มเทรดสีนี้โอ้ยฟิล์มแลกถุงกับกระดาษได้ไหมอยากได้ถุงให้ถุงโคลานต่อกันแล้วอะไรไหมไม่คือหนูอยากได้ถุงแลกกับกระดาษทั้งหมดเลยไม่ได้ถุงก็พี่ก็อยากได้ถุงไงอ๋อมันมี2อันเองเหรอทุกคนอะไรอ่ะก็ถูกเมื่อไงก็คนละอันไงสลับกันไม่ทุกคนตอนแรกนึกว่ามันมีแบบเยอะกว่านี้ไงไม่ได้แบบนึกว่าแบบ4-5อันอะไรเงี้ยคนนี้แค่นั้นนะคนละ2ถุงเออแล้วก็อันนี้น่ารักแต่ว่าฟิล์มก็มีแค่นี้
แลกเปล่ามาแลกกับกล่องให้หมดเลยอ่ะคือน้องฟิลแบบน้องฟิลไม่ได้ใช้อ่ะฟิลมันนะฟิลน่าจะได้ใช้นะคะเพราะว่ามันน่ารักเนี่ยคัตเตอร์อ่ะนี่แบบนี่มันน่าจับใจมากเลยคัตเตอร์เนี่ยทุกคนมันมีของหลายอย่างนะของฟิวอันนี้มันดูคุ้มมากเพราะกระดาษเขาเยอะนะคะเนื้ออะไรมันดูเยอะฟิวก็เลยว่าจะเก็บไว้ใช้อันพวกเนี้ยมีแค่นี้แหละน้องฟิวอ่ะได้แค่ถุงมาดีโอเคครับผมพี่เบมคิดว่ากล่องละ300ถุงไหมครับก็พอได้ก็พอได้ปัญญาก็พอได้ได้อยู่ว่าได้อยู่ได้อยู่โอเคนะครับนี่เลยแล้วก็สำหรับวันนี้นะพ่อถาก็สั่งกล่องสุ่มเบตเตอร์เลทให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิวแกะคนละ1กล่องนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปแล้วกันว่าพวกเราจะสั่งกล่องสุ่มเบตเตอร์เลทราคาเท่าไหร่มาสุ่มกันอีกนะครับใช่รอลุ้นว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะคะค่ะเพราะว่ารอบนี้ก็ถือว่าแบบก็ได้นะใช่ก็คือแบบของมันไซส์ใหญ่คนใช่ไซส์ใหญ่มากๆดูสิใช่มีทั้งกล่องทั้งกระดงกระดาษโน้ตเนี่ยเพียบเลยใช่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับตัวกล่องนะคะที่เราได้กันมาใช่นี่เลยแล้วก็ทำเพื่อนนะคะอยากเห็นว่าฟิวกับฟิวเนี่ยแกะกล่องสุ่มไส้ไหนราคาไหนกันอีกก็รอดูคลิปต่อไปกันด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย